อย่างที่เห็นในวิดีโอวอลด้านหลังนะครับว่าในช่วงนี้เราจะไปก่อติดการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นจุดชี้วัดเศรษฐกิจโลกตัวนึงเพราะอย่าลืมว่านโยบายของผู้นำประเทศที่เป็นมหาอำนาจเนี่ยมันจะมีผลต่อเศรษฐกิจด้านอื่นๆในหลายๆภูมิภาคหลายๆยุทธศาสตร์ครับทั่วโลกด้วยใช่แล้วเพราะว่ามันอย่างที่บอกฮะสหรัฐอเมริกาเป็นเขาเรียกว่าขุมข่ายเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกนะถูกต้องก็เป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกเพราะฉะนั้นแน่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจหรือแม้แต่นโยบายต่างประเทศอะไรต่างๆของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีผลไปทั่วโลกนะฮะจะมีผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนี่ก็แล้วแต่ประเทศไปนะครับซึ่งบ้านเราก็หนีไม่พ้นเช่นกันอาจจะไม่โดยตรงแต่จะโดนโดยอ้อมนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะได้มากระเทาะกันนะครับว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยผลการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาเนี่ยมันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะฮะแต่ก่อนอื่นคุณจตุพรครับผมไปดูฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกาตัวนี้ฮะดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์กับ Nasdaq ฟิวเจอร์บวกน่าสนใจฮะทำไมถึงบวกไป 1% กว่าโอ้ตั้งคำถามเหมือนกันเลยฮะว่าทำไมถึงบวกเกิดอะไรขึ้นนั่นนะสิเขาเก่งอะไรกันแน่ในสหรัฐอเมริกาอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยตลาดหุ้นไม่พูดถ้าเอเชียเนี่ยดูมันจะมีความแกว่งๆอยู่นะครับแต่ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ Nasdaq ฟิวเจอร์ขนาดนี้ไม่แกว่งนะฮะบวกขึ้นไป 1% กว่าๆเข้าไปแล้วนะฮะอันนี้มันจะเป็นการบ่งบอกอะไรหรือไม่อันนี้เดี๋ยวมาว่ากันในรายละเอียดนั่นเองนะครับครับส่วนเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเรานะครับเปิดตลาดไปแล้วประมาณ9นาทีนะครับล่าสุดเนี่ยติดลบเล็กน้อยนะฮะลบไปประมาณ 0.67 จุดอยู่ที่ 1,481 จุดด้วยกันนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เนี่ยถ้าดูเนี่ยหุ้นที่ยังนำตลาดอยู่คือเดลต้านะครับเดลต้าวันนี้ยังบวกต่อนะครับส่วนตัวอื่นๆอย่างเช่นปตท.สผ.วันนี้ย่อลงมาแอดวานนะครับส่วนหุ้นน้องใหม่ IPO MPJ เช้าวันนี้ปรับลดลงมาครับอันนี้ก็ต่ำจองนะณขณะนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับวันนี้มันมีความผันผวนอยู่นะก็อาจจะเวลาตกฟากอาจจะไม่ค่อยสู้ดีมากนักนะครับสำหรับในแง่ของทางตลาดหุ้นใน MAI หรือว่าหุ้นน้องใหม่อย่าง MPJ นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีหุ้นน้องใหม่ตัวหนึ่งเข้ามาก็คือ iRoyal นะครับก็ถือว่าตัวนี้ติดตัวน่าสนใจนะครับว่าต้องติดตามกันตลอดทั้งวันนะครับเพราะว่าเช้าๆแบบนี้มันยังมีความผันผวนอยู่นั่นเองนะครับนะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดดูวันนี้เนี่ยหุ้นใหญ่ๆที่บวกเมื่อวานเนี่ยก็ปรับตัวย่อลงมาครับโดยเฉพาะในกลุ่มของพลังงานครับเมื่อวานเนี่ยสผ.ไทยออยล์ครับนะครับ SPRC ปรับขึ้นมานะครับไม่แน่ใจว่าเก็งอะไรกันหรือเปล่าแต่วันนี้ดูเหมือนว่ามีแรงเทขายออกมานะครับแล้วก็อีกตลาดนึงน่าสนใจฮะตลาดเงินก็คือค่าเงินบาทตัวนี้ครับคุณจตุพรครับตอนนี้นะครับเงินบาทไทยเนี่ยอ่อนยุบลงมานะฮะประมาณสัก 1.15% นะหรือประมาณ38สตางค์เศษๆนะครับล่าสุดค่าเงินบาทอยู่ที่ 33.94 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนยุบลงมาเลยเพราะเนื่องจากว่าเงินดอลลาร์แข็งโป๊กขึ้นมาแล้วนะฮะตั้งแต่ว่าค่ำคืนที่ผ่านมาเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการบ่งบอกอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าติดตามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะตัดเตรียมนะที่จะมีการพูดคุยกับทางผู้ทำนานการเฉพาะทางแต่ละด้านใช่ครับวันนี้เนี่ยเรามีแขกหลายๆท่านนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกันในรายการวันนี้นะครับทั้งในมุมมองมิติของนักด้านเศรษฐศาสตร์นักวิชาการรวมถึงอาจารย์ที่ทำ Exit Poll นะครับท่านเองก็เดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับไปสังเกตการเมื่อวานเนี่ยทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับทางประธานสนุสิทธิ์โพนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยในรายการวันนี้ด้วยเนี่ย อาจารย์บอกว่าโพจริงๆที่นู่นนะยังสูสีนะสูสีใช่ไหมยังสูสีนะคุณจตุพรอย่าเพิ่งบอกว่าทรัมป์จะชนะหรือแฮร์รี่จะมาเพราะว่าโพยังสูสีอยู่ยังไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยเพราะเอาจริงๆเดาใจยากพอสมควรโดยเฉพาะรัฐที่มันเป็นสวิงสเตทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าพอเริ่มเปิดหีบแล้วเนี่ยเริ่มที่จะนับคะแนนกันแล้วเนี่ยมันเริ่มเห็นภาพคร่าวๆที่มันชัดเจนมากขึ้นเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าดูณเวลานี้เองเนี่ยถ้าเกิดดูตาม Exit Poll ที่ออกมาในแต่รัฐครับตั้งแต่ซีกฝั่งตะวันออกไล่มาเพราะว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยเขาจะมีการเลือกก่อนนะครับส่วนฝั่งตะวันตกตอนนี้เนี่ยที่เป็นฐานเสียงของเดโมแครตเนี่ยยังไม่ได้เริ่มนับน่าสนใจว่าตัวโหวตที่เขาบอกว่าให้ได้201ที่นั่งเนี่ย201โหวตเนี่ยที่มีการพูดถึงกันเนี่ยจะ
จะไปถึงกันหรือเปล่าใครจะไปถึงก่อนนะครับเพราะว่าอย่างล่าสุดเองเนี่ย270ที่เขาคาดการณ์กัน270ถ้าดูตั้งเวลานี้เองเนี่ยทรัมป์เองเนี่ยก็ยังนำแฮร์ริสอยู่ประมาณสักเกือบ100ที่นั่งที่จะเข้าไปโหวตกันต่อนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดดูฝั่งตะวันออกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฐานเสียงของรีพับลิกันซะส่วนใหญ่แต่ก็อย่าลืมว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นการดำเนินนโยบายของรัฐของประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยก็เป็นภาพจำนะถึงตัวคุณแฮร์ริสด้วยแม้จะคนละคนกันแต่ที่ผ่านมาเรื่องของเงินเฟ้อต่างๆมันก็มีประเด็นเหมือนกันโอเคเอาละฮะเพื่อไม่การเสียเวลาฮะอาจารย์ท่านรอแล้วนะฮะนะครับวันนี้เรามีแขก4ท่านนะครับมาพูดคุยกันในช่วงแรกจะมีทั้งหมด3ท่านด้วยกันท่านแรกนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะครับผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่านที่2คืออาจารย์พรพันธ์นะครับบัวทองประธานสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับและอีกหนึ่งท่านคือคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะครับหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแหมแต่ก่อนอื่นผมขอไปเจ้าของพื้นที่ก่อนไหมไปที่คุณพรพันธ์สักนิดหนึ่งครับบรรยากาศที่นู่นตอนนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับตอนนี้ฮะค่ะตอนนี้อยู่ที่นิวยอร์กไทม์สแควร์นะคะเมื่อช่วงหัวค่ำพอปิดหีบที่นิวยอร์กมันทุ่มหนึ่งก็เริ่มออกไป observation ก็จะเห็นว่าทางชาวทั้งสื่อแล้วก็ทางประชาชน คนที่มีสิทธิ์ดังก็ค่อนข้างลุ้นกันเลยทีเดียวว่าจะเป็นใครทางไทม์สแควร์ก็จะมีจอนะคะให้ดูผลก็ส่วนใหญ่แล้วพอนับทางตะวันออกก่อนก็จะขึ้นสีแดงขึ้นก่อนเป็นส่วนใหญ่นะคะอย่างตอนนี้ก็จะเห็นรถมีรถแห่บ้างมีคนออกมาถือป้ายบ้างรวมถึงสื่อช่องต่างๆก็เริ่มออกมาแบบสัมภาษณ์กันมากขึ้นบรรยากาศก็คึกคักมากค่ะเป็นบรรยากาศที่สนุกมากครับอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์ก็ทำ exit poll เหมือนกันอาจารย์ดูแล้วโพลที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยวันนักข่าวของเราได้คุยกับอาจารย์บอกว่ายังสูสีอยู่ณเวลานี้เท่าที่ดู exit poll ที่ออกมาหลังปิดหีบเป็นยังไงครับพอหลังปิดหีบแล้วก็ด้วยแต่ละพื้นที่อะค่ะเป็นพื้นที่ของทรัมป์แล้วก็โพก็จะเป็นไปตามนั้นอันนี้มันก็จะมีพื้นที่ที่เป็นสวิงสเตทก็แต่ยังมีอย่างจอร์เจียตอนนี้ก็ทรัมป์ก็ได้ไปแล้วหรือว่านอร์ทแคโรไลนาทรัมป์ก็ได้ไปแล้วเราก็จะเห็นว่าพอเป็นพื้นที่ที่มันมีสวิงสเตทเนี่ยตรงพื้นที่ส่วนตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่สำนักโพทุกสำนักโพเลยจะบอกว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงว่าใครจะเป็นคนที่แบบเทคออลไปจะได้ที่นั่งทั้งหมดไปอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งก็ทำให้ตอนนี้หลายๆโพลก็มีการเริ่มลุ้นเพราะตอนนี้หนิงก็คุยกับอาจารย์แล้วก็คุยกับคนไทยในนิวยอร์กเองเขาก็บอกว่าตัวเลขตรงนี้ถ้าเกิดว่าดูจากล่าสุดอย่าง CNBC ตอนนี้ที่เปิดดูอยู่นะคะก็ทรัมป์ไป201 Harris 91เขาบอกว่ายังรอก่อนรอตะวันตกตื่นก่อนเดี๋ยวเขามารอ CA นะอะไรแบบนี้เราก็นั่งบวกเครื่องคิดเลขตามทันหรอจริงเขายังลุ้นกันอยู่ค่ะเขายังลุ้นกันอยู่ถ้าดูจากตอนนี้นะอาจารย์ถ้าดูณตอนนี้นะดูแล้วเหมือนทรัมป์จะได้เปรียบนิดถ้าดูจากคะแนนตัวนี้ถูกป่ะฮะอาจารย์ถ้าดูเป็นเบื้องต้นครับเดี๋ยวนั้นพอถามว่ามาดูกับโพลเทียบกับโพลเมื่อวานโพลบอกว่ายังสูสีกับโพลรู้สึกยังไงในฐานะคนทำโพลเหมือนกันก็เริ่มตื่นเต้นแล้วเหมือนกันค่ะนะครับเอาละฮะอันนี้บรรยากาศที่ดูนะผมขออนุญาตไปที่อาจารย์อัดนิดหนึ่งฮะพอดีเดี๋ยวอาจารย์เขามีติดสอนด้วยนะฮะอาจารย์ครับถ้าดูเบื้องต้นแบบนี้เนี่ยดูจากที่อาจารย์พรพันธ์บอกว่าอาจารย์หนิงบอกว่าเอ๊ะตอนนี้ดูเหมือนทรัมป์จะได้เปรียบนิดๆถ้าในมุมมองอาจารย์อะถ้าทรัมป์มาจริงๆเนี่ยในแง่ของเศรษฐกิจมองยังไงบ้างครับอาจารย์ครับผมใช้คำจำกัดความว่าเลี้ยวหัว360องศานะครับเลี้ยวหัว360องศาครับผมก็ว่าเราคุ้นเคย4ปีกับการบริหารประเทศของไบเดนนะครับไปอะไรบ้างไบเดนไปเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของการเจรจาพหุภาคีพอร์ตสินเชื่อของแบงค์สถาบันการเงินในอเมริกาเนี่ยไปทางในพลังงานสะอาดลดโลกร้อนลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพราะนั้นดูดิครับธุรกิจมันไปแนวนี้หมดพอทรัมป์มาปั๊บเนี่ยเลี้ยวหัวครับทรัมป์ไม่สนใจโลกร้อนกฎหมายอะไรนะ Clean Competition Act ที่จะเก็บภาษีคนนี้เป็น USCBAM ที่เหมือนยุโรปจะเก็บภาษีสินค้าที่ปล่อยคาร์บอนไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าแฮร์ริสมาแฮร์ริสก็จะเก็บภาษีอันนี้ต่อไปก็ไม่ต้องกังวลแหละไม่ต้องกังวลแหละไม่ต้องกังวลเรื่องของพลังงานสะอาดทรัมป์ก็จะสนับสนุนเรื่องของขุดน้ำมันเยอะๆขุดก๊าซเยอะๆ
ทำเรื่องอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนไม่สนใจทรัมป์บอกว่าทรัมป์ไม่เชื่อคำว่าโลกมันร้อนทรัมป์ใช้คำนี้นะครับใช้คำว่าGreen New Deal นะฮะซึ่งเป็นเรื่องของเศรษฐกิจยั่งยืนแต่ทรัมป์ใช้คำว่า Green New Scam ก็คือสีเขียวที่หลอกลวงอ่ะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าโอ้เราก็จะดีเพราะเราก็ปล่อยคาร์บอนเยอะถูกไหมในอุตสาหกรรมในการเกษตรต่างๆแต่ว่าทรัมป์จะเก็บภาษีนี่แหละครับทรัมป์จะเก็บภาษี3ระดับนะก็คือว่าทุกสินค้าที่เข้าไปในอเมริกาเนี่ยเก็บ 10-20% อันนี้ในสินค้าไทยเตรียมตัวไว้ครับอันนี้โดนแน่ๆถูกป่ะฮะโดนแน่เพราะว่าเราได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาประมาณเกือบ 30,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้ากับโลกเนี่ย1ล้านล้านเหรียญ 30,000 ล้านเนี่ยขาดดุลกับประเทศไทยครับจีนเนี่ยจีนนี่ขาดดุลได้ดุลการค้ากับสหรัฐมากที่สุด30%แล้วสมัยทรัมป์รอบแรกเนี่ยเหมือนจะทำไม่สำเร็จนะที่จะลดการขาดดุลเนี่ยคำว่าอเมริกาเฟิร์สของเขาเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งในนั้นก็คือว่าลดการขาดดุลการค้ากับประเทศจีนแต่ว่าทรัมป์ทำไม่สำเร็จนะเนื่องจากว่าก็ไปติดเรื่องโควิดซะก่อนนะมาสำเร็จในช่วงไบเดนเพราะนั้นรอบนี้หนึ่งทรัมป์จะเก็บภาษีทุกชนิดทุกประเภทนะเข้าไปสหรัฐอเมริกาสองเก็บภาษีจีนเนี่ยมากกว่า 60% ครับรถยนต์ EV ที่ไบเดนเก็บอยู่ 100% รถยนต์ EV จีนเก็บ 100% ทรัมป์จะเก็บ 200% โอ้โหเท่าตัวเลยนะอาจารย์ถ้าภูมิรัฐศาสตร์ก็คือว่าจีนปลุกไต้หวันทรัมป์จะเก็บสินค้าจีน 150-200%โอ้โหเป็นเงื่อนไขถูกฮะอาจารย์เราจะเจอภาษีรอบแรกถูกไหมครับไอ้ที่ผมบอก 10-20% ครับแต่เราจะเจอภาษีรอบที่ว่าเนื่องจากว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราไปพึ่งจีนอยู่มากเราส่งผลไม้เราส่งยางพาราเราส่งมันสำปะหลังนะเพื่อเป็นวัตถุดิบให้ไปจีนไปแปรรูปต่อถ้าจีนเนี่ยนะครับจีนไปเจอกำแพงภาษีรอบมาตรการที่2ที่เป็น 60% ที่ผมว่านะครับครับจีนก็จะซื้อสินค้าไทยลดลงเพราะว่าเขาส่งไปไม่ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นแต่จีนมีนโยบายที่จะผลิตเท่าเดิมนะนโยบายของผลิตเท่าเดิมเพราะว่าต้องการที่จะรักษาระดับของGDP ของประเทศเนี่ยให้เท่าเดิมไว้เพราะถ้าลดกำลังการผลิตจากเจอกำแพงภาษีเนี่ยเขาก็ว่างงานก็ไม่เป็นผลดีต่อการบริหารประเทศจีนเพราะนั้นเราจะเห็นว่าสินค้าจีนจะทะลักถ้าผลิตเท่าเดิมสินค้าไปไหนล่ะสินค้าก็ต้องไปขายอาเซียนไปขายใครล่ะครับเพื่อนบ้านที่บางน้องก็คือไทยกับจีนก็คือประเทศไทยเราจะเห็นสินค้าจีนจะทะลักเข้ามาประเทศไทยเราจะเห็นโรงงานจีนจะมาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยมากขึ้นครับเฮ้ยมาตั้งโรงงานมันก็ดีไหมฮะก็ดีแต่ว่าไม่ดีครับเพราะว่าทําตรวจว่าคุณกําลังหนีภาษีชั้นอยู่ใช่ไหมเขาจะเก็บภาษีทั้งระบบประเทศอ๋อเขารู้ทันเนาะพูดง่ายๆคือเขาทําอาจจะรู้ทันแล้วล่ะเอ้ยเขาเรียกมาที่ไทยเพราะฉันอย่านะฉันเห็นนะฉันรู้นะอาจจะโดนทั้งไทยด้วยพี่ไทยด้วยแล้วก็พี่จีนด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่แต่ว่าไอ้กลุ่มสินค้าที่ปล่อยคาร์บอนเนี่ยที่ผมบอกแล้วแต่ตอนแรกก็จะไม่มีผลอะไรไม่ต้องไปกังวลว่าคุณไม่ต้องไปลดโลกร้อนแล้วคุณไม่ต้องไปเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์อันนี้ก็สบายใจหน่อยในการส่งไปสหรัฐอเมริกาก็เป็นโอกาสว่าครับทรัมป์นี่ชอบคุยกันตัวต่อตัวนะหลายหัวที่มาสมหัวกันนี่ก็ไม่ชอบก็ไม่ชอบปารีสอะกรีเมนต์ก็ไม่ชอบ WTO ก็ไม่ชอบ NATO ก็ไม่ชอบ UN ครับก็เป็นโอกาสที่เราไปคุยกับเขาเลยครับเรื่องของเศรษฐกิจก็ไปคุยกับเขาตัวต่อตัวครับอันนี้เดี๋ยวภาพกว้างๆก่อนนะครับอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่พีเอสดีสักนิดหนึ่งในฐานะนักวิเคราะห์นะครับว่าถ้าดูแบบนี้ฮะว่าอย่างที่อาจารย์พูดถึงแล้วก็บรรยากาศที่อาจารย์พรพันธ์บอกว่าทรัมป์เหมือนจะมาแล้วอาจารย์อาจบอกว่าถ้าทรัมป์มาจะเป็นยังไงในมุมพีเอสบ้างครับคุณกรพัฒน์ฮะมองยังไงบ้างครับพีเอสครับตลาดหุ้นเป็นยังไงดีฮะจริงๆถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยผมว่าต่อภาพการลงทุนไม่เยอะนะครับน่าจะเป็นภาพที่ตลาดเองน่าจะรีแอคชั่นเชิงบวกกันเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าส่วนนึงอย่างที่เราเคยพอยต์ไปนะครับเราจะเลยว่าภาพตัว US Bond Yield เนี่ยนะครับตัว10ปีมันดีจาก 3.6 นะครับมาตอนนี้เกือบ 4.5 แล้วนะครับมันไม่ได้เกิดจากการที่สหรัฐเอง resilient หรือดีกว่าที่คาดอย่างเดียวนะครับครับมันเกิดจากการที่ตลาดกลัวคุณทรัมป์มากๆนะครับว่าเฮ้ยถ้าคุณทรัมป์มาเนี่ยนะครับการก่อหนี้จะเยอะนะครับภาพของตัว
กำแพงภาษีที่จะนำเนี่ยมันจะไม่ตัวภาพตัวเงินเฟ้อเองเนี่ยมีโอกาสกลับมาดีดขึ้นวงจรดอกเบี้ยขาลงจะช้าลงนะครับเพียงในภาพรวมเองเนี่ยมันเป็นภาพที่คนเร่งขายธนบัตรครับเพราะเห็นคะแนนความนิยมคุณทรัมป์เร่งขึ้นมาเรื่อยๆแหละไอ้ภาพแบบนี้มันเป็นตัวบ่งชี้ว่าตลาดเนี่ยมีการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาผลจริงมันออกมาเนี่ยมันจะอิมแพคไม่มากแล้วในช็อตเทอมมันจะเกิดการคัฟเวอร์โพซิชั่นกลับครับ US bond yield จะมีสวิงดีดไปนิดหน่อยแล้วหลังจากนั้นเองก็จะเริ่มกลับโพซิชั่นเพราะว่าวงจรดอกเบี้ยในปีนี้ยังเป็นแนวโน้มลงอยู่นะครับแล้วเฟดเองก็น่าจะเดินหน้าลงสัก2ครั้งผมคิดว่าฮันนีมูนพีเรียดของการลงทุนน่ะจะถึงสิ้นปีนี้นะครับและนะครับผู้นำคนใหม่จะมาในควอเตอร์1ปีหน้าเป็นภาพเดิมนะครับพอเข้ามาปุ๊บเขาก็เตรียม implement นโยบายตอนนั้นแหละนะครับจะเป็นจุดที่ภาพโครงสร้างการลงทุนจะเริ่มมีการแตกแยกแล้วนะครับจุดที่ได้รับผลกระทบเยอะอาจจะเสี่ยงอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองต้องตามดูนะครับว่าผลกระทบท้ายสุดจะเป็นใครแต่ว่าผมคงไม่วิพากษ์ตัวกำไรฮาริสมากเพราะหลายๆท่านเองก็อาจจะเห็นว่ามันคล้ายๆเดิมอ่ะนโยบายด้านกำแพงภาษีพยายามที่จะเมนเทนไว้นะครับแล้วก็สิ่งที่เขาจะทำใหม่แล้วก็ไอการเวฟภาษีคอร์ปอเรทแท็กนะครับจาก28ลงมาเหลือ21เนี่ยก็จะอันวายออกไปกลับไปเป็น28เหมือนเดิมนะครับซึ่งมีความแตกต่างคุณทรัมป์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดที่พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นกำไรเฮสติงเนี่ยจริงๆแล้ว EM โดยรวมอาจจะได้อันนี้สงบวกหรือว่ามีความไม่แน่นอนน้อยกว่านะครับแต่ถ้าเป็นคุณทรัมป์เนี่ยความไม่แน่นอนของตลาดเกิดใหม่เกิดขึ้นทันทีนะครับแล้วก็ใครที่ได้รับผลทบอาจจะเยอะหน่อยก็อาจจะเป็นตัวจีนนะครับแล้วก็ทรัมป์เองแผนในการก่อหนี้เนี่ยนะครับถ้าเทียบกันในการคาดการณ์ของ MUG นะครับก็คาดว่าทรัมป์เองมีแผนจะก่อหนี้เนี่ยนะครับในกรณีเบสเคสนะ 7.5 ทริลเลียนนะครับเหรียญสหรัฐนะครับเทียบกับกำไรแฮร์ริสแค่ 3.5 เนี่ยท้ายสุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาระหนี้ต่อ GDP ของคุณทรัมป์นะครับในยุคสมัยใหม่ทรัมป์ 2.0 เนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวแบนด์ของ debt to GDP ratio เนี่ยสวิงขึ้นไปกรอบเนี่ยนะครับ105ไปถึง130ในอีก4ปี5ปีข้างหน้านะครับซึ่งอาจจะแตกต่างกับกำไรไฮริสที่มันพยายามเมนเทนหรือว่าปรับให้เพิ่มมากขึ้นในตาริงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ภาพของตัวภาระหนี้ของโลก กลับมาอีกรอบหนึ่งไซเคิลหนึ่งนะครับพูดถึงตีมการลงทุนแล้วกันนะครับผมพูดภาพนี้ก่อนถ้าคุณทรัมป์มาเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมที่จะมีโอกาสอัพเปอร์ฟอร์มเลยคือ oil and gas นะครับชัดเจนว่าคุณทรัมป์เองเนี่ยเขาพยายามโฟกัสที่ธุรกิจโอเคนมี่แล้วก็อย่างที่อาจารย์อัดไร้เรียงไปนะครับว่าเขาอาจจะไม่ได้สนับสนุนพวกกรีนเอเนจีมากนักนะครับเขามองว่ามันเป็นเฟกอะนะครับเป็นภาพรวมถ้าเป็น oil and gas มีโอกาสที่ดีนะครับถัดมาเนี่ยกลุ่มไฟแนนซ์การเงินนะครับถือว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเพอร์ฟอร์มนะครับเพราะว่ามุ่งเน้นธุรกิจนะครับภายในประเทศให้มีความแข็งแรงขึ้นภาคอุตสาหกรรมนะครับภาคการบริโภคภายในประเทศยูทิลิตี้หมดสินค้าจำเป็นนะครับก็จะเป็นพวกโรงไฟฟ้านะครับพวกสารพวกพื้นฐานต่างๆเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เอาเพอร์ฟอร์มได้ดีในสถานการณ์ที่คุณทรัมป์มาพูดง่ายว่าแตกต่างกับแฮร์ริสที่โปรในเรื่องตัวกรีนเอเนจีกับเทคมากๆนะครับกลับมาที่ถ้าเป็นไทยบ้างเนี่ยนะครับมันอาจจะมีจุดเหมือนและจุดต่างนะครับผมว่าหุ้นพวกออยล์แก๊สบ้านเราอาจจะเพอร์ฟอร์มดีนะครับแล้วก็คีย์โฟกัสของนักลงทุนเองถ้าเป็นคุณทรัมป์ 2.0 เราควรจะโฟกัสไปที่หุ้นภายในประเทศเป็นหลักนะครับค้าปลีกนะครับภาพตัวโรงไฟฟ้านะครับคือกระแสการ invest data center trend ของบ้านเราที่พยายามยกระดับเป็น regional hub เนี่ยภาพนี้มันจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไม่ได้แปรเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นกำลังแฮร์ริสหรือว่าทรัมป์เพราะว่าฝั่ง SEA หรือ Southeast Asia เนี่ยกำลังเร่งนะครับในภาพของการต่อยอดอุตสาหกรรมใหม่ๆกับ new sector ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วคีย์พอยต์สำคัญที่เขาเลือกไทยนะครับเป็นฐานการผลิตหลักในตอนนี้และกำลังมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเกิดจาก 3-4 ปัจจัยครับเรื่องตัวความเข้าใจในเรื่องตัวเทคโนโลยีของคนไทยที่อาจจะสูงกว่าอาเซียนในรวมนะครับจุดเด่นในเรื่องโลเคชั่นที่ดินนะครับภาพตัวรัฐบาลที่สนับสนุนและสิ่งสำคัญเรื่องนึงครับอันนี้ก็ฟังแล้วก็อาจจะนิดนึงนะค่าไฟของไทยจากปี2019ขยับขึ้นมาไม่มากนะครับเทียบกับปี2019คือถ้าเราไปดูประเทศอื่นนะที่ลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ไปแล้วเนี่ยนะครับมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยขึ้นมา 30% นะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยไฟบ้านเราคือโอเวอร์ซัพพลายหน่อยก็คือเพียงพอให้อุตสาหกรรมที่มันจะใช้ไฟเยอะเนี่ยเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าเทรนด์ของตัวดาต้าเซ็นเตอร์บ้านเรายังคงเกิดขึ้นอยู่ส่วนกลุ่มส่งออกต้องเลือกครับว่าท้ายสุดเองเนี่ยเราอยู่ในห่วงโซ่อุปทานการส่งออกมากน้อยแค่ไหนและ implement นโยบายจริงเนี่ยเฉพาะกับจีนไหมนะครับหรือว่าประเทศอื่นๆเริ่มโดนด้วยถ้าเราไม่ได้โดนตรงๆผมคิดว่าผลกระทบโดยรวมอาจจะไม่มากนักจะไม่เหมือนปี2018ซึ่ง EM ทั้งหมดเนี่ยลงหมดผมว่ารอบนี้ทรัมป์มา EM อาจจะมีการ
ฟื้นตัวเป็นรายตลาดไปนะครับอันนี้ก็อาจจะมีความแตกต่างกันนิดนึงในภาพรวมผมพูดแบบนี้แล้วกันช็อตเทอมตลาดจะดีนะครับจนถึงปลายปีแต่ว่าพอเข้าสู่ควอเตอร์1ปีหน้าเองเนี่ยเราต้องวางทีมทุนที่ไปกับกระแสผู้นำคนใหม่นิดนึงครับผมนะครับขออนุญาตกลับมาที่อาจารย์อัดนะครับพอดีอาจารย์อัดมีภารกิจนะฮะอาจารย์ฮะถ้าดูแบบนี้เนี่ยในเชิงของอาจารย์เนี่ยมองว่าโอเคละเมื่อกี้อาจารย์ฉายภาพไปเห็นแล้วในเชิงของบ้านเราอ่ะรัฐบาลควรจะรับมือจากกลุ่มนี้อย่างไรฮะอาจารย์ฮะผมว่าก็ต้องล้อตามนโยบายของทรัมป์ที่เป็นอยู่หนึ่งเรื่องของภาษีนะไปนั่งไปไล่รายตัวว่าสินค้าไหนที่เราได้ส่งไปสหรัฐอเมริกาเยอะก็มีโอกาสโดนปั๊บเนี่ยก็ต้องเร่งเจรจากับเขาว่าเป็นยังไงครับผมคิดว่าแม้ทรัมป์จะขึ้นภาษีก็ตามแต่ว่าในสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยนะครับก็ยังมีโอกาสสำหรับสินค้าไทยนะเพราะว่าเขาไม่สามารถจะผลิตได้ทั้งหมดเพราะต้นทุนเขาแพงแล้วเขาไปกันจีนไว้เนี่ยนะครับจีนเป็นเจ้าของโรงงานของโลกเนี่ยนะครับก็กันจีนไว้ก็เป็นโอกาสของ SME แล้วก็ธุรกิจไทยในหลายๆสินค้าที่จะไปขายคนสหรัฐอเมริกาอย่าลืมนะครับว่าเทรดวอร์มาจากทรัมป์พยายามจะแก้ปัญหาดุลการค้าสมัยแรกของเขาเนี่ยปรากฏว่าดุลการค้าก็ยังเพิ่มขึ้นนะก็หมายความว่าคนอเมริกายังจำเป็นต้องกินต้องใช้ในสินค้าที่เขาไม่สามารถจะผลิตได้ก็เป็นโอกาสครับอันที่หนึ่งอันที่สองผมว่าก็เป็นโอกาสของพลังงานของไทยนะผมว่าทรัมป์เนี่ยผลิตน่าจะผลิตน้ำมันและแก๊สมามากขึ้นนะครับกับพันธมิตรด้วยอันที่สองก็คือว่าความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมีอยู่3จุดขณะนี้เนี่ยยูเครนรัสเซียอิสราเอลตะวันออกกลางไต้หวันยังทรงๆอยู่นะครับผมคิดว่าไต้หวันก็เป็นประเด็นจีนก็อาจจะไม่น่าจะมีประเด็นเพราะจีนไม่อยากจะสู้ด้วยอาวุธจีนสู้ด้วยสงครามเศรษฐกิจมากกว่าเพราะนั้นไม่อยากจะเปิดหน้าในการชกกับสหรัฐอเมริกากรณีของยูเครนรัสเซียเนี่ยท่านบอกว่าวันแรกเดย์วันที่เข้าไปเป็นผู้นำประเทศเนี่ยนะครับจะจบเลยใน1วันจะคุยกับท่านปูตินครับอันนี้ผมก็เป็นสัญญาที่ดีแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าปูตินจะยอมทุกอย่างหรือเปล่าเพราะว่าปูตินคนที่ปูตินสนิทเนี่ยปรากฏว่าแกเฉลยว่าเป็นลุงไบเดนนะไม่ใช่ลุงทรัมป์นะนะครับแต่ทรัมป์บอกว่าแกสนิทกับปูตินได้ผมก็ไม่แน่ใจว่าในวันในของทรัมป์นี่สามารถจะยุติยูเครนรัสเซียได้หรือเปล่าแต่สมมติว่ายุติได้นะก็ส่งผลกระทบเยอะแล้วครับแต่ว่าเรื่องน้ำมันก็อาจจะน้ำมันจากรัสเซียก็อาจจะลดการผ่อนจากการเซ็นชั่นจากอเมริกาและพันธมิตรจากยุโรปด้วยส่วนในกรณีของอิสราเอลกับตะวันออกกลางกับอิหร่านผมว่ายังน่าจะหนักอยู่คือไม่ว่าจะทรัมป์หรือแฮร์ริสมาผมว่าก็หนักทั้งคู่ซึ่งไอ้ตรงนี้ไปกระทบเรื่องน้ำมันเรื่องของการขนส่งนะฮะในทะเลแดงทรัมป์เนี่ยน่าจะเล่นอิหร่านหนักเพราะอย่าลืมนะครับว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนแรกที่ไปยกเลิกการโครงการนิวเคลียร์ของพันธมิตรกับอิหร่านแล้วก็ใช้นโยบายในการแซงชั่นรอบนี้เนี่ยโปรอิสราเอลทั้งโปรอิสราเอลแล้วก็ไปเล่นอิหร่านก็มีโอกาสที่อิหร่านจะปิดช่องแคบเฮอร์มุสนะฮะปิดช่องแคบเฮอร์มุสครับเรื่องใหญ่ผมว่าในพื้นที่ของอิสราเอลกับตะวันออกกลางก็ยังหนักอยู่เพราะนั้นก็เมื่อกี้เราพูดถึงยูเครนรัสเซียก็อาจจะเป็นบวกแต่ในอิสราเอลกับตะวันออกกลางกับอิหร่านก็น่าจะยังหนักอยู่นะครับเพราะนั้นอาจจะนี่โดยรวมแล้วอาจจะเป็นผลบวกกันในแง่ของต้นทุนในการผลิตบ้านเราเรื่องน้ำมันนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยทรัมป์พูดอันหนึ่งก็คือว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อครับเงินเฟ้อที่ราคาเงินเฟ้อตัวนี้ไม่ถึง 3%การแก้ปัญหาเงินเฟ้อในทางนโยบายการเงินก็คือว่าก็ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่วนทางกับตอนนี้เลยนะครับขึ้นอัตราหรือไม่ลดลงแล้วครับก็จะมีผลอัตราแลกเปลี่ยนไทยเหมือนกันขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนปั๊บอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาหรือเขาอาจจะไม่ใช่วิธีนี้ครับเขาอาจจะไปลดเรื่องของต้นทุนในการผลิตเพื่อจะลดเงินเฟ้อแต่ก็ได้แต่ก็ต้องตามดูนะครับแต่ถ้าไม่ลดอัตราดอกเบี้ยหรือขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ค่าเงินบาทก็กระทบก็คือ5บาทก็จะอ่อนอันนี้ก็จะเป็นผลต่อการส่งออกของไทยก็เป็นผลดีเหมือนกันนะครับผมครับผมเอาละครับสุดท้ายนี้ครับอาจารย์ครับในมุมมองของอาจารย์เองมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์เองมองว่าระหว่างทรัมป์กับแฮร์ริสอยากจะให้ใครมาบริหารสหรัฐอเมริกาอีก4ปีหลังจากนี้ฮะ
ถ้าเราไม่ใช่เป็นคนอเมริกาเราเป็นนอกประเทศอเมริกาผมว่าแฮร์ริสน่าจะดีกว่าในแง่การคุยแบบพหุภาคีของทรัมป์เนี่ยเขาอเมริกาเฟิร์สทุกอย่างผลประโยชน์อเมริกาต้องมาก่อนมันก็ไม่ดีกับประเทศอื่นแต่มันดีกับคนอเมริกานะครับครับผมชัดเจนนะครับแหมอาจารย์